ซูมขบไม่บอกใครช่องหวานเรตติ้งตกรวม5ดาราสาวแอบพบหนุ่มนอกวงการไม่คิดเปิดตัว25ดาราสาวเปิดตัวแฟนใหม่รูปไม่ชัดแต่ความหวานชัดมากเพราะเรื่องของความรักไม่ต้องปิดเป็นความลับอีกต่อไปสําหรับเหล่าดาราซุปตาร์ในยุคนี้ที่มีความเปิดเผยกันมากขึ้นและช่วงนี้ก็มีดาราสาวๆหลายคนที่เปิดตัวว่ามีแฟนแต่ยังไม่ยอมเปิดหน้าตาแต่ต้องบอกเลยว่าถึงรูปไม่ชัดแต่ความรักความหวานนั้นชัด า่าดาราสาวนั้นหวานไม่แพ้กันเลยส่วนจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มที่นางเอกสาวมินพิชยาที่เพิ่งเปิดตัวความรักใหม่ในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาปล่อยภาพนุ่มปริศนาที่มาพร้อมกับช่อดอกกุหลาบสุดหวานไม่แพ้คู่รักในน้นและตามมาด้วยภาพคูล่าสุดที่สาวมินพิชยาพึงสปอตลงอินสตาแกรมกับแคปชั่นว่ารูปชัดไหมรูปหนักไม่ชัดเพราะเห็นแค่ด้านหลังของฝ่ายชายแต่ความหวานชัดเจนมากจ้า สำหรับนางเอกสาวชิปปี้ซิรินที่หลังจากโสดมานานจนตอนนี้ก็ชัดเจนว่ามีแฟนแล้วและปล่อยช็อตหวานมาให้เห็นกันบ้างในโซเชียลแต่บอกเลยว่าหวานหนักมากชิปปี้อินเลิฟรอบนี้ถึงจะไม่ได้เปิดหน้าแฟนหนุม่มแต่เรียกว่าทำเอามดไตไอจีเลยจ้าดูแล้วฝ่ายชายนะ่าจะช่างเอาใจชิปปี้สุดๆได้เปิดใจและเริ่มเปิดตัวในที่สุดตามที่เห็นรับว่าไม่โสดแล้วเหมือนกันสำหรับสาวแพรวานิชาพาร์ที่ตอนนี้หัวใจกลับมากระชุมกระชวยแล้ว แถมหนุ่มนอกวงการคนนี้ยังตรงตามที่ขอพอรถูกข้อจากพระแม่ลักษมีหัวใจเป็นสีชมพูมาได้สักพักใหญ่แล้วเหมือนกันสําหรับนางเอกสาวหน้าหวานพิมพิมประภาที่ยอมรับว่ากําลังคบหาดูใจกับหนุ่มนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการแต่ถึงแม้จะแฮปปี้ลงตัวทุกอย่างชมฝ่ายชายว่าน่ารักแต่เจ้าตัวก็ไม่ขอเปิดหน้าออกสื่อเรียกว่าขอเก็บโมเมนต์วันวานและหน้าแฟนหนุ่มไว้คนเดียวและสําหรับนางเอกสาวโมโมนชนกที่กลับมามีความรักอีกครั้งและ ไ,ได้ปิดบังว่าหนุ่มคนใหม่แล้วหลังจากจบความรักครั้งเก่าไปเรียกว่าโสดได้ไม่นานตามที่โมบอกว่าไม่ได้มีแพลนว่าจะต้องลงโซเชียลถ้าอยากลงก็ลงเลยแมมไม่ได้ลงรูปชัดๆบ่อยๆแต่ตอนนี้ใครก็รู้ว่าหัวใจของโมไม่ว่างอีกต่อไปแล้วจ้า